ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์นะคะรายการนี้พบกับท่านผู้ชมทุกวันศุกร์นะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนกับนักศึกษาทุกสาขาวิชานะคะในชั้นปีสุดท้ายเพื่อที่จะสนับสนุนงบประมาณบางส่วนในการจัดซื้อวัสดุนะคะในการทำแผนงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ของนักศึกษานั่นเองนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะสร้างสรรค์สินประดิษฐ์หรือว่านวัตกรรมเนี่ยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั่วไปนะคะโดยมีเงื่อนไขในการขอรับทุนก็คือนักศึกษาทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ดำเนินการในโครงการนี้จะต้องนำเสนอผลงานผ่านทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมก็คือรายการราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์นี่เองนะคะในวันนี้ดิฉันจะนำท่านผู้ชมให้ไปพบกับคณะหนึ่งนะคะที่ถือว่าคณะนี้จะเป็นคณะที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการนี้มากที่สุดนะคะก็คือคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์นะคะเรานำท่านผู้ชมมาพบกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการนะคะโดยเรื่องที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นตอนแรกก็คือเรื่องเครื่องดื่มน้ำนมข้าวเจ้าหอมนิล นะคะจะมีผู้แทนนะคะที่เป็นผู้ที่จัดทำแผนงานพิเศษ2ท่านรวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราจะมาพบกับทั้ง3ท่านเลยก็จะประกอบด้วยนางสาวกนกวรรณปานศรีนางสาวสิรินทิพย์ลุนพุทธและก็อาจารย์ที่ปรึกษาก็คืออาจารย์ชมพูนุชเผื่อนพิภพจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสวัสดีค่ะก็วันนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่ทั้งคณะอาจารย์แล้วก็นักศึกษานี่ได้ให้เกียรติกับรายการราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่อที่จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดื่มน้ำนมข้าวเจ้าหอมนิลให้เราฟังนะคะก่อนอื่นเลยก็คงต้องขออนุญาตถามอาจารย์ก่อนว่าในขณะที่เรามีการดำเนินการโครงการนี้เนี่ยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเนี่ยได้มีหลักเกณฑ์หรือว่าวิธีการในการคัดเลือกนักศึกษาที่จะมารับทุนที่เราเรียกว่าโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่นี่มีขั้นตอนยังไงบ้างคะอ๋อค่ะเราก็จะดูความสนใจของนักศึกษานะคะในเรื่องของงานวิจัยว่านักศึกษาต้องการศึกษาวิจัยเรื่องอะไรบ้างนะคะโดยที่นักศึกษาเนี่ยเรื่องงานนั้นเนี่ยต้องมีการประกอบทั้งศาสตร์แล้วก็ศิลป์นะคะโดยมีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยในกระบวนการทำวิจัยแล้วก็ต้องให้ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคแล้วก็สามารถนำไปใช้จริงได้อะค่ะในปัจจุบันแสดงว่าก่อนที่จะทำก็ต้องมีการสำรวจก่อนหรือเปล่าว่าตลาดยังต้องการผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้อยู่หรือเปล่าค่ะต้องมีค่ะโดยกระบวนการต่างๆก็ทราบมาว่าเรามีคณะกรรมการด้วยใช่ไหมคะที่จะตรวจสอบว่าโครงการหรือว่าข้อเสนอที่นักศึกษาได้นำเสนอมาเนี่ยเป็นที่สนใจหรือว่าเข้าเกณฑ์ตามที่เรากำหนดค่ะเนื่องจากว่าก็มีนักศึกษาสนใจอยู่หลายโครงการนะคะเราก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่เหมาะสมค่ะค่ะให้ทันยุคปัจจุบันแต่ก็ไม่ใช่ว่านักศึกษาทุกคนจะได้รับการสนับสนุนในโครงการนี้ถูกไหมคะไม่ค่ะเราก็จะคัดเลือกงานวิจัยที่เด่นๆนะคะค่ะก็แสดงว่างานวิจัยหรือว่าแผนงานพิเศษที่ได้มีการนำเสนอในรายการนี้ก็ต้องเป็นที่มีคุณภาพพอสมควรใช่ไหมคะค่ะค่ะทีนี้ในเรื่องนี้ที่เราพูดถึงก็คือเครื่องดื่มน้ำนมข้าวเจ้าหอมนิลเนี่ยจะถามอาจารย์ชมพูนุชต่ออีกข้อหนึ่งก็คือทำไมถึงเลือกทำเรื่องนี้ทำไมไม่เป็นเรื่องอื่นนะคะทำไมต้องเป็นเรื่องของน้ำนมข้าวเจ้าหอมนิลเป็นเรื่องอื่นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากจะให้เล่าถึงความสำคัญของเรื่องนี้นิดนึงค่ะค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขออธิบายคำว่าข้าวเจ้าหอมนิล นะคะข้าวเจ้าหอมนิลเนี่ยเป็นพันธุ์ข้าวที่เกิดจากการทดลองนะคะผสมระหว่างข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวขาวหอมมะลินะคะจนเกิดกลายมาเป็นข้าวเจ้าหอมนิลข้าวเจ้าหอมนิลเนี่ยคือจะมีลักษณะพิเศษก็คือจะมีสีออกม่วงจนถึงม่วงดำนะคะก็จะมีสีม่วงดำเนี่ยจะประกอบไปด้วยโรงเขาวัตถุพวกไซยานิดินนะคะให้สีม่วงเข้มแล้วก็พวกพีโอนิดินเนี่ยให้สีชมพูอ่อนโปรไซยานิดินให้สีน้ำตาลนะคะผสมกันเป็นกลุ่มสารประกอบที่รู้จักกันดีเนี่ยคือสารฟลาโวนอยด์อะค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ที่ทำหน้าที่ในการจับกับอนุมูลอิสระช่วยให้กลไกการทำงานของร่างกายเนี่ยมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นแล้วก็ยังยับยั้งการเกิดโรคค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดรวมถึงช่วยชะลอการแก่ก่อนวัยอันควรนะคะได้ประโยชน์มากเลยใช่ค่ะแล้ว
ทำไมถึงเลือกเรื่องนี้คะหมายถึงว่าตัวนักศึกษาเขาเลือกเองหรือว่าอาจารย์เป็นคนเลือกให้ค่ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนหลักเลยก็คือจะนักศึกษานะคะให้ความสนใจในเรื่องนี้ก็จะเลือกแล้วก็มาปรึกษาแล้วก็ไปค้นคว้าหาข้อมูลมาค่ะจนมาพบว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยสนใจในผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นพวก functional food หรือว่า healthy food นะคะกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือทั่วโลกสนใจกันมากทั้งนี้จึงเล็งเห็นว่าข้าวเจ้าหอมนิลนะคะเป็นวัตถุดิบที่เหมาะต่อการนำมาพัฒนาหรือมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สนใจเป็นผลิตภัณฑ์พาสเจอไรซ์พร้อมดื่มเพราะว่าสามารถบริโภคกันได้ทุกเพศทุกวัยนะคะค่ะค่ะนี่ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะคะจะเป็นที่มาของที่ว่าเอ๊ะทำไมถึงเรื่องนี้ก็คือเรื่องเครื่องดื่มน้ำนมข้าวเจ้าหอมนิลค่ะนี่ในกระบวนการต่างๆก็คงต้องมาถามนักศึกษาทั้ง2ท่านแล้วล่ะนะคะก็คืออยากจะให้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงนะคะก็คืออาจจะยาวไปเลยก็ได้ก็คืออยากจะให้พูดถึงทั้งวัตถุประสงค์ของการทำแผนงานวิจัยเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีวิธีดำเนินการยังไงรวมทั้งเมื่อดำเนินการมาแล้วเนี่ยมีผลของการวิจัยเนี่ยออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะต่อไปเดี๋ยวจะพูดถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินการทดลองก่อนนะคะจะมีด้วยกันอยู่3ประการค่ะคือ1เพื่อศึกษาสูตรและกรรมวิธีการผลิตนะคะเดี๋ยวขอสไลด์ด้วยค่ะ2นะคะเพื่อศึกษาการยอมรับผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มน้ำนมนะคะและประการสุดท้ายค่ะ3เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำนมข้าวเจ้าหอมนิลค่ะวิธีการดำเนินการทดลองนะคะเราจะศึกษาปริมาณข้าวเจ้าหอมนิลที่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำนมข้าวเจ้าหอมนิลค่ะโดยศึกษาข้าวเจ้าหอมนิลที่3ระดับนะคะก็คือ1 135กรัม185กรัมและ235กรัมค่ะโดยทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสนะคะโดยใช้ผู้ทดสอบจำนวน30คนค่ะจากการศึกษาปริมาณข้าวเจ้าหอมนิลที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องดื่มน้ำนมข้าวเจ้าหอมนิล นะคะพบว่าปริมาณข้าวเจ้าหอมนิลที่235กรัมนะคะผู้บริโภคให้คะแนนความชอบเฉลี่ยสูงสุดค่ะเนื่องจากมีสีและกลิ่นที่สีที่เข้มข้นแล้วก็ได้กลิ่นหอมของข้าวที่ชัดเจนนะคะประการที่2ที่ทำการศึกษานะคะก็คือศึกษาปริมาณนมผงค่ะโดยศึกษาปริมาณนมผงที่3ระดับนะคะคือ10กรัม30กรัมและ50กรัมค่ะโดยทดสอบโดยประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเช่นกันนะคะโดยใช้ผู้ทดสอบ30คนค่ะจากการศึกษาปริมาณนมผงที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องดื่มน้ำนมข้าวเจ้าหอมนิล นะคะพบว่าปริมาณนมผงที่30กรัมเนี้ยผู้บริโภคให้คะแนนความชอบเฉลี่ยสูงสุดค่ะและได้กลิ่นเนื่องจากว่าได้กลิ่นหอมของข้าวแล้วก็กลิ่นหอมของน้ำนมโดยไม่มีสิ่งใดเด่นเกินไปนะคะแล้วก็3นะคะศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มน้ำนมข้าวเจ้าหอมนิลค่ะโดยทดสอบทางประสาทสัมผัสใช้ผู้ทดสอบ30คนเช่นกันนะคะจากการทดสอบผู้บริโภคส่วนให้การยอมรับต่อเครื่องดื่มน้ำนมข้าวเจ้าหอมนิลค่ะอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลางนะคะ4นะคะศึกษาระยะเวลาการเก็บที่เหมาะสมต่อเครื่องดื่มน้ำนมข้าวเจ้าหอมนิลค่ะโดยศึกษาระยะเวลาการเก็บที่10วันนะคะที่อุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียสค่ะการตรวจสอบคุณภาพทางด้านกายภาพเคมีแล้วก็จุลินทรีย์นะคะพบว่า 0-7 วันเราไม่พบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโทษนะคะปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดแล้วก็ความเป็นกรดด่างไม่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่ะสรุปผลการทดลองนะคะผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำนมข้าวเจ้าหอมนิลซึ่งใช้ปริมาณข้าวเจ้าหอมนิลที่235กรัมค่ะและมีปริมาณนมผงที่30กรัมโดยสามารถเก็บเครื่องดื่มไว้ที่สภาวะอุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา7วันนะคะโดยไม่เกิดโทษหรืออันตรายต่อผู้บริโภคค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการผลิตเครื่องดื่มน้ำนมข้าวเจ้าหอมนิลค่ะค่ะก็คือขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำข้าวเจ้าหอมนิลไปล้างทำความสะอาดจากนั้นเราจะแช่ข้าวเป็นเวลา3ชั่วโมงค่ะขั้นตอนที่2โดยใช้ปริมาณน้ำ 1,800 กรัมข้าว235กรัมค่ะจากนั้นขั้นตอนที่2เรานำข้าวกับน้ำนะคะที่ได้ไปปั่นด้วยเครื่องปั่นด้วยความเร็วสูงสุดเป็นเวลา60วินาทีค่ะขั้นตอนที่3เราจะกรองผ่านผ้าขาวบางค่ะเพื่อแยกกากออกไปขั้นตอนที่4ค่ะเราจะใช้วิธีการให้ความร้อนโดยใช้ไอ้น้ำเป็นตัวการให้ความร้อนค่ะหลังจากนั้นเราจะเติมส่วนผสมที่จะเป็นน้ำตาล
ลือนมผงเมื่ออุณหภูมิได้ที่70องศาจากนั้นค่อยใส่นมข้นหวานเป็นตัวส่วนผสมสุดท้ายค่ะและทำการพาสเจอร์ไรที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสเป็นเวลา15วินาทีค่ะจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเราจะทำให้เย็นก่อนบรรจุลงขวดค่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนวิธีการรวมทั้งผลของการดำเนินงานด้วยถ้าท่านผู้ชมได้เห็นพร้อมกับดิฉันก็จะเห็นว่าการทำเครื่องดื่มน้ำนมข้าวเจ้าหอมนิลเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วในครัวเรือนก็สามารถจะทำได้เพราะนั้นถ้าเผื่อว่าท่านแม่บ้านหรือว่าท่านผู้ชมหรือนักวิชาการทั่วไปที่มีความสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะนำเอากระบวนการที่น้องทั้งสองคนเนี่ยได้เล่าให้ฟังเนี่ยไปใช้ในครัวเรือนได้เช่นกันนะคะทีนี้เราก็จะในกระบวนการทำงานของทุกเรื่องเนี่ยก็จะมีเรื่องของปัญหาและอุปสรรคบ้างนะคะก็อยากจะเรียนถามว่าในขณะที่เราทำงานเนี่ยแล้วมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลด้วยเนี่ยเราพบปัญหาในกระบวนการทดลองหรือว่าในเรื่องของขั้นตอนการทำมากน้อยเพียงใดหรือว่าไม่มีเลยมีไหมคะมีค่ะปัญหาด้านการทดลองอย่างเช่นเรื่องของวัตถุดิบก่อนนะคะถ้าเป็นเรื่องของข้าวเนี้ยเราก็ต้องคัดผลิตภัณฑ์พวกข้าวเนี้ยให้ดีค่ะให้มีคุณภาพดีเพราะร้านค้าบางที่เนี้ยเก็บข้าวไม่ดีทำให้เกิดมอดนะคะแล้วเราจะได้ข้าวที่มีคล้ายๆก็เรียกว่ายังไงนะคุณสมบัติเท่าเทียมกันได้ยังไงในการทดลองแต่ละครั้งเราต้องใช้ข้าวยี่ห้อเดียวค่ะอย่างทำอย่างการทดลองที่ทำก็คือใช้ของทาราทิพย์ค่ะจะมีการซีนที่เก็บข้าวที่ได้มาตรฐานนะคะทำให้มอดไม่เกิดนะคะแล้วก็จะได้สีของน้ำนมแล้วก็คุณภาพของน้ำนมที่ดีด้วยค่ะค่ะแล้วปัญหาที่เราพบนี่มักจะเกิดจากอะไรบ้างคะในกระบวนการในกระบวนการทดลองก็มีเรื่องข้าวนะคะแล้วก็เรื่องอุณหภูมิในการใช้ไฟถ้าเราใช้ระยะเวลาในการที่เราให้ความร้อนต่อน้ำนมนานน้ำที่อยู่ในน้ำนมมันจะระเหยออกไปมากใช่ไหมคะทำให้น้ำนมเกิดความข้นหนืดที่เพิ่มมากขึ้นค่ะก็คือเราต้องควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ระยะเวลาให้คงที่อะค่ะแล้วนี่ใช้อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ในการพัชไรใช้80องศาค่ะ80องศานะคะก็นี่ก็คือปัญหาอุปสรรคเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ได้ทำให้อะไรเนี่ยคือยังประสบผลสำเร็จเหมือนเดิมนะคะใช่ค่ะทีนี้ในการนำไปใช้ประโยชน์ว่าเราทำงานชิ้นนี้มาเสร็จแล้วก็คิดว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยที่ทั้งหนูและเพื่อนทำเนี่ยจะมีการนำไปใช้ประโยชน์ยังไงบ้างหรือว่าผลของการวิจัยเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อสังคมต่อเศรษฐกิจยังไงบ้างก็คือถ้าตอบประโยชน์ที่ตัวเองอะค่ะเราก็จะได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพเพราะว่าในตัวของข้าวเจ้าหอมนิลอะมันมีประโยชน์ในเรื่องของด้านโปรตีนถึง 12% มีคาร์โบค่ะมีคาร์โบมากถึง 70% ค่ะมีอะไมโลส 16% ซึ่งประกอบไปด้วยพวกธาตุเหล็กสังกะสีทองแดงแล้วก็แคลเซียมสามารถบริโภคได้ในกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าเป็นวัยผู้ใหญ่คือได้ทุกวัยอะค่ะแล้วก็สะดวกสบายต่อการพกพาที่จะในการรับประทานแล้วยังเป็นทางเลือกให้กับอย่างกลุ่มผู้บริโภคบางกลุ่มที่ไม่ชอบดื่มนมแต่ว่าน้ำนมข้าวเจ้าหอมนิลตัวนี้เรามีทั้งโปรตีนด้วยใช่ค่ะมีส่วนประกอบของนมผงแล้วก็นมข้นสามารถเสริมในส่วนตรงนั้นเป็นตัวทดแทนได้ค่ะค่ะอย่างถ้าท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ก็คือจะเป็นลองยกให้ท่านผู้ชมดูนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์ที่น้องเขาเอามานำเสนอเนี่ยสมมตินะนี่คือสมมติเล่นๆว่าถ้าเราทานไปหรือว่าดื่มไปขวดนึงเนี่ยจะแทนข้าวได้ไหมแคลอรี่มันจะเท่าเทียมกันไหมฮะหรือว่าแทนนม1ขวดได้ไหมได้ค่ะจะใกล้เคียงกันแต่ว่าคาร์โบไฮเดรตจะเยอะกว่าค่ะมีตัวคาร์โบไฮเดรตอันนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น้องทำมาให้ก็การนำไปใช้ประโยชน์ก็จะถือว่าเยอะมากนะคะทั้งในเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาในด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องของทำมาละโอเคละใช้ประโยชน์เรียบร้อยเนี่ยทีนี้คิดว่าในระหว่างการทำเราพบไหมว่าในคุณค่าของงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างใครจะตอบเอ่ยก็คือคุณค่าเหรอคะมันเป็นวัตถุดิบที่ทำมาจากธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วเป็นจำนวนมากเพียงแต่ว่าเราจะนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้างซึ่งตามท้องตลาดเนี่ยข้าวเจ้าหอมนิลที่พบเนี่ยคือเขานำมาทำเป็นพวกเครื่องอุปโภคพวกสบู่เครื่องสำอางเนี่ยค่ะเราก็เลยลองมาประยุกต์ใช้เป็นในเรื่องของการบริโภคดูบ้างซึ่งก็ได้ผลออกมาก็คือมีการยอมรับที่ดีอะค่ะก็เลยคิดว่าเหมาะสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจหรือกลุ่มแม่บ้านที่เขาจะนำมาพัฒนาเป็นสินค้าโอท็อปที่มีอยู่ในอำเภอหรือในตำบลของเขาเป็นการสร้างเศรษฐกิจโด
้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในภายในประเทศไทยอะค่ะค่ะนี่ก็เลยถามต่อหรือว่าแล้วถ้าเผื่อว่าเราไปเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราไปถ่ายทอดเทคโนโลยีกับกลุ่มชุมชนที่เป็นโอท็อปที่มีความสนใจแล้วเขาสามารถจะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นเขาได้ไหมคะได้ค่ะเนาะเพราะว่าวิธีการขั้นตอนมันไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากใช่ไหมคะสามารถที่จะทำเองได้แล้วก็สามารถที่จะเก็บได้7วันค่ะอันนี้คือที่เราศึกษาไว้เบื้องต้นแล้วถ้าเราต่อยอดขึ้นมาสมมติว่าถ้าต่อไปเนี่ยคือหนูจบไปแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเราน่าจะทำต่อยอดขึ้นมาไหมในเรื่องของงานวิจัยชิ้นนี้หรือว่าที่เกี่ยวข้องเนี่ยคิดว่าจะทำเรื่องอะไรได้บ้างก็จะทำในเรื่องของถ้าเป็นเครื่องอุปโภคนะคะจะทำเป็นสบู่เหลวได้เพราะว่าในตัวข้าวเจ้าหอมนี้เนี่ยมีกลิ่นหอมถ้าเป็นในเรื่องของส่วนบริโภคเนี่ยเราสามารถนำตัวน้ำนมข้าวเนี่ยเราสามารถประยุกต์ไปทำเป็นไอศกรีมได้ค่ะแล้วก็จะทำการไปรูปเป็นชนิดผงเพื่อดื่มกับน้ำร้อนในขณะเวลาร้อนเพราะว่าเราทำนี่คือในการผ่านการแช่เย็นก็คือมันทำได้หลายอย่างอะค่ะเพราะว่าไอ้ตัวข้าวนี้ไม่มีข้อจำกัดในการทำผลิตภัณฑ์ใดๆเลยค่ะนี่เพิ่งทราบเหมือนกันว่าสามารถนำไปทำสบู่ได้ได้ค่ะเคยพบแต่ว่าบางครั้งเวลาที่เราซื้อประเภทเครื่องสำอางเนี่ยจะอยู่ในครีมขัดผิวก็จะมีะนะคะก็แสดงว่าตัวของข้าวเจ้าหอมนิลเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากนะคะทั้งในเชิงของการบริโภคและอุปโภคเอาละทีนี้เราทำงานมาแล้วก็จะถามคุณกนกวรรณว่าอยากจะจากการที่เราทำงานมาเนี่ยใช้เวลาเทอมนึงไหมคะอันนี้คือภาคเรียนนึงใช่ไหมใช่ค่ะภาคก็ค่อนข้างจะสาหัสเหมือนกันเนาะเวลาที่จะสำเร็จเนี่ยอยากจะฝากอะไรกับน้องๆที่เป็นนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมที่ต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของข้าวเจ้าหอมนิลบ้างมีอะไรจะฝากไหมคะก็อยากฝากน้องๆ นะคะว่าคืออยากให้น้องๆใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่แล้วภายในประเทศนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี้ยทำการส่งออกด้านเกษตรกรรมส่งออกมากเลยค่ะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่มีเยอะอยู่ตามท้องตลาดนะคะก็อยากให้น้องๆที่แบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนที่มีอยู่แล้วอะค่ะให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดทางเลือกใหม่เพื่อเกษตรกรจะได้มีทางเลือกแล้วก็เพิ่มการส่งออกแก่ประเทศด้วยอะค่ะก็คิดว่าอีกไม่นานก็คงได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะจากการที่ทั้งคุณกนกวรรณแล้วก็คุณศิรินทร์ทิพย์โดยการให้คำปรึกษาของอาจารย์ชมพูนุชเผื่อนพิภพนี่นะคะจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการหรือถ้าเผื่อว่าท่านผู้ชมได้ชมรายการนี้แล้วมีบางช่วงที่อาจจะติดตามไม่ทันเนี่ยสามารถสอบถามอาจารย์ได้ไหมคะได้ค่ะยินดีเสมอที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการค่ะค่ะก็ตั้งอยู่ที่คณะเทคโนโลยีกรรมศาสตร์นะคะก็จะอยู่ที่เลขที่ช่วยบอกเพิ่มเติมก็คืออยู่ที่เลขที่168ถนนศรีอยุธยาแขวงวชิรพยาบาลเขตอุตสาหกรุงเทพนะคะ10300ถ้าเป็นหมายเลขโทรศัพท์จะติดต่อไปที่ไหนได้บ้างอ๋อก็สามารถติดต่อกับนักศึกษาโดยตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะตามกันลำบากนะคะนักศึกษามีไหมคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ถือว่าท่านผู้ชมได้ชมรายการนี้และอยากจะถามเป็นกรณีพิเศษค่ะคือก็ติดต่อนะคะ081-150-3156ค่ะหรือจะเป็นอีเมลก็ได้นะคะค่ะอีเมล ploy.sirin@hotmail.com ค่ะค่ะถ้าเผื่อจะขอสูตรจะหวงไหมคะไม่อะค่ะ ไม่หวงนะคะเพราะว่าเราทำเพื่อเผยแพร่อยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็วันนี้ก็พบกับรายการราชมงคลพระนครของงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไป1เรื่องแล้วนะคะเป็นเรื่องเครื่องดื่มน้ำนมข้าวเจ้าหอมดินเราจะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วพบกับช่วงที่2ของรายการราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะก็พบกันอีกแล้วนะคะในช่วงที่2ของรายการราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์นะคะวันนี้เราเป็นการนำเสนอผลงานจากโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่นะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะโดยโครงการนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2550นะคะโดยที่วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการนี้ก็เพื่อที่จะให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาในสังกัดทุกคณะของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสทำแผนงานพิเศษก่อนจบการศึกษาโดยได้รับทุนสนับสนุนเป็นค่าวัสดุบางส่วนจากโครงการนะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยรับภาระงานตรงนี้น้อยลงนะคะโดยเงื่อนไขของการดำเนินงานเนี่ยก็คือนักศึกษาที่ทำการวิจัยหรือว่าศึกษาในแผนงานพิเศษเนี่ยจะต้อง
ส่งผลงานมาที่มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็จะต้องหาโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยของตัวเองเนี่ยสู่สาธารณชนซึ่งในรายการราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนทางหนึ่งหรือว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่นักศึกษาสามารถที่จะมาเผยแพร่ผลงานได้นะคะหรืออาจจะเป็นการเผยแพร่ผลงานโดยการจัดนิทรรศการวิจัยเนี่ยร่วมกับหน่วยงานภายนอกก็ได้นะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดำเนินการมาแล้ว3ปีแล้วก็พบว่ามีงานวิจัยหลายๆงานวิจัยทีเดียวของนักศึกษาที่สามารถที่จะนำไปนำเสนอผลงานเนี่ยกับหน่วยงานภายนอกได้ยกตัวอย่างเช่นในงานวันนักประดิษฐ์นะคะที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะคะหรืองานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีซึ่งจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้นนะคะซึ่งย่อมแสดงให้เห็นว่าผลงานที่เราได้ให้การสนับสนุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาใดก็ตามในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นผลงานที่มีคุณค่าทั้งสิ้นนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันจากในตอนที่แล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็ได้พบกับผลงานของเครื่องดื่มน้ำนมข้าวกล้องข้าวเจ้าหอมนิลไปแล้วนะคะจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการสำหรับในช่วงที่2นี้ก็เช่นเดียวกันก็คือเราก็ยังคงอยู่ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการคณะเทคโนโลยีค่ากรรมศาสตร์นะคะก็จะเป็นเรื่องของข้าวหอมนิลเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารที่แตกต่างไปจากตอนแรกนะคะตอนแรกก็จะเป็นเครื่องดื่มสำหรับอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นอาหารว่างหรืออาหารขบเคี้ยวก็ได้นะคะโดยให้ชื่อของแผนงานพิเศษนี้ว่าแครกเกอร์จากกากข้าวหอมนิล นะคะวันนี้นะคะเราจะให้พบกับตัวแทนของศึกษานะคะทั้ง2ท่านแล้วก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย1ท่านรวมเป็น3ท่านนะคะก็นักศึกษา2ท่านก็ได้แก่นางสาวพิริยาชุนถนอมนะคะอีกท่านนึงก็คือนางสาวโสภิตาชมมิ่งมณีนะคะแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการคืออาจารย์นพพรสกุลยืนยงสุขสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะนี่ก็จะเป็นนักศึกษานะคะยังเรียนอยู่ภาคเรียนสุดท้ายใช่ไหมคะยังไม่ได้จบการศึกษาเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักศึกษาที่มีแอคทีฟมากเลยเพราะว่าปกติแล้วเราจะทำตอนช่วงเทอมสุดท้ายใช่ไหมคะนี่ก็ถือว่าได้ดำเนินการไปเสร็จสิ้นแล้วนะคะก่อนจบการศึกษาด้วยซ้ำไปนะคะในเรื่องแครกเกอร์จากข้าวหอมนิลเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเราจะพักเรื่องนี้สักครู่นึงแล้วก็มาคุยกับอาจารย์นพพรซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการนะคะอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงเรื่องราวความเป็นมาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการให้ท่านผู้ชมได้รับทราบข้อมูลนิดนึงค่ะได้ครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยสาขาของเรานี้ก็จะเป็นสาขาวิทยาศาสตร์การโทษนะครับเป็นสาขาอาหารและโภชนาการขีดพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเหมือนอยู่กับสาขาอาหารโภชนาการและจะคล้ายคลึงกันมากคล้ายคลึงกันมากครับเสร็จแล้วตอนหลังเนี่ยเนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารเราเนี่ยเราเน้นถึงเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับแล้วในการต้องการของตลาดแรงงานเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นในผู้ท่านผู้ใหญ่ก็มีดำริว่าควรจะตั้งสาขาแต่ออกมาเป็นพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์การอาหารนะครับซึ่งในนี้เนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของทางโภชนาการเพิ่มเข้ามาซึ่งขณะในที่มหาลัยอื่นเนี่ยบางที่เนี่ยยังจะมีแต่เรียนแต่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะครับคราวนี้ปัจจุบันเราก็มีหลักสูตรก็จะเป็นหลักสูตร4ปีนะครับเป็นหลักสูตร4ปีเรียนทั้งหมด4ปีนี้ก็จะมีหลักสูตรในการฝึกงานแต่ในการฝึกงานเราก็จะมี2ระบบให้เลือกกันครับเป็นระบบธรรมดาก็คือฝึกงานใช้เวลาประมาณเดือนถึง2เดือนกับอีกแบบนึงคล้ายๆกับเส้นสาขิตก็คือสาขิตศึกษาใช่ครับก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ4เดือนเพื่อเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาได้ไปทำงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมตอนนี้ในหลักสูตรสาขิตศึกษาก็เริ่มแล้วใช่ไหมคะเริ่มแล้วครับเดือนมีนาคมนี้เป็นหลักสูตรเป็นครั้งแรกที่เราจะเริ่มประถมศึกษาก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีทีเดียวนะคะอาจารย์แล้วนักศึกษาที่เขาจะมาเข้าเรียนในสาขาวิชาของเราเด็กเขาต้องจบระดับไหนมาคะอ๋อต้องจบเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับเป็นหลักสูตรของวิทย์คณิตค่ะแล้วปวชได้ไหมคะตอนนี้เราไม่ได้รับปวชเนื่องจากเราจะเน้นหนักไปทางด้านการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีฟิสิกส์ชีวะเน้นหนักมากยิ่งขึ้นก็เรียนยากสิคะถ้าอย่างนั้น
เรียนยากแล้วแต่ว่าคนเรียนก็เยอะเนาะเพราะว่าดูจากจำนวนผู้ที่สมัครแล้วก็พบว่าเป็นสาขาวิชาที่น่าสนใจเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่อาจารย์นพพรพูดถึงว่าเราเพิ่มในเรื่องของโภชนาการด้วยถ้าเราเห็นตามมหาวิทยาลัยอื่นๆเราจะพบว่าเราจะเจอแต่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเคยดิฉันเคยไปประชุมกับหน่วยงานภายนอกอาหารแล้วก็พูดถึงเรื่องสาขาวิชานี้เขาจะถามว่าเอ๊ะทำไมมีโภชนาการด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเราเป็นการเติมเต็มให้กับบัณฑิตนะคะเพื่อที่จะให้มีความหรือว่ามีจุดเด่นมากกว่าบัณฑิตจากสถาบันอื่นนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่อาจารย์นพพรได้ให้เกียรติที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะคะที่ถ้ากลับมาที่ในเรื่องของแผนงานพิเศษนะคะก็ทราบว่าอาจารย์ก็จะเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาทั้งสองท่านก็คือคุณพิริยาแล้วก็คุณโสภิตานะคะในเรื่องแครกเกอร์จากข้าวหอมนิลเนี่ยจริงๆแล้วแครกเกอร์เนี่ยทุกคนก็รู้จักดีเพราะว่าเป็นอาหารขบเคี้ยวของฝรั่งออกฝรั่งนิดๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะรับประทานเป็นอาหารว่างคู่กับกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มร้อนทั่วไปแต่ว่าทำไมถึงอาจารย์ถึงได้เลือกนักศึกษาสองท่านนี้มาทำแผนงานวิจัยชิ้นนี้หรือว่านักศึกษาเดินมาหาอาจารย์เองเกิดขึ้นยังไงก็นักศึกษาเขาเดินเข้ามาแล้วก็มาปรึกษาว่าเขาอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่มันเป็นที่ตลาดต้องการซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูไปทั่วไปนะครับในตลาดเนี่ยต้องการสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารในลักษณะที่มันเป็นลักษณะของจะเรียกว่าอะไรดีครับก็คือเป็นลักษณะของกินเพื่อประโยชน์ทางโภชนาการใช่คือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเป็นอาหารที่ขบเคี้ยวหรือว่าทานเล่นแล้วก็ทานง่ายด้วยหรือเปล่าใช่ครับแล้วก็ยังมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าอาหารทั่วไปที่เราเห็นในท้องตลาดใช่ใช่คราวนี้เราก็เลยไปคิดถึงเรื่องธัญพืชเพราะในลักษณะของธัญพืชเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการและยังมีสารที่มีประโยชน์ต่างๆอีกเยอะแยะนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับซึ่งสารกลุ่มพวกนี้เนี่ยเราพบว่าในธัญพืชเนี่ยจะมีอยู่สูงแล้วมันก็สามารถให้คุณสมบัติในด้านนี้ได้ดีนะครับแล้วคราวนี้ลองมองไปแล้วเนี่ยเราก็พบว่าในข้าวหอมนิลเนี่ยมันจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เนื่องจากมันมีสีเยอะนะครับเป็นกลุ่มเฟลาวนอยด์ที่มีทำให้เกิดสีเพราะนั้นพอมันมีสารสีเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวมันมีคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยอยู่สูงด้วยแล้วเราก็พบว่ามันมีคุณสมบัติเนี่ยมากกว่าไอ้พวกวิตามินอีที่เราใช้กันโดยทั่วไปด้วยแล้วคราวนี้เราก็เห็นว่าส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยที่เขาฮิตกันก็อาจจะเป็นพวกมาทำน้ำนมใช่ไหมครับมันก็จะเหลือตาเราก็เลยคิดว่าไอ้กากตรงที่เหลือมาเนี่ยเราก็ควรจะมานำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันดียิ่งขึ้นไปแสดงว่านึกออกแล้วค่ะว่าตอนที่แล้วที่เราพูดถึงเครื่องดื่มน้ำนมข้าวเจ้าหอมเลี้ยงคือต่อยอดมาจากอันนี้หรือเปล่าคะเราก็ใช้กากจากส่วนนี้มาทำแครกเกอร์โอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยก็กากตรงนั้นมาทำค่ะโดยที่ทดแทนข้าวแป้งสาลีแป้งสาลีซึ่งน้ำข้าวค่ะค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาที่มีความสำคัญมากเลยเพราะว่าอย่างที่เราก็คงทราบกันว่าเราคือประเทศไทยนี้นะคะนำเข้าเรื่องของข้าวสาลีนะคะแล้วก็แป้งสาลีทั้งในรูปของเมล็ดพันธุ์แล้วก็ในรูปของแป้งด้วยปีหนึ่งหลายล้านตันทีเดียวเพราะว่าเราก็พบว่าคนไทยเนี่ยมีพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปก็คือรับประทานของที่ทานง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกขนมปังหรือแครกเกอร์ก็เข้ามามีบทบาทในพฤติกรรมผู้บริโภคมากนะคะตรงนี้ก็ถือว่านักศึกษาทั้งสองท่านก็เลือกถูกแล้วล่ะที่จะมาทำเรื่องนี้นะคะทีนี้กลับมาที่นักศึกษานะคะเพราะว่าอาจารย์ตอบแล้วเนี่ยนักศึกษาทั้งสองท่านก็คือคุณพริยาแล้วก็คุณโสภิตานี่อยากจะถามนิดนึงว่าในวัตถุประสงค์ของการทำแผนงานพิเศษชิ้นนี้นะคะรวมทั้งวิธีดำเนินการแล้วก็ผลการทดลองออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างให้ช่วยกันเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะได้ค่ะขอสไลด์ด้วยค่ะค่ะวัตถุประสงค์ที่เราทำแครกเกอร์จากกากข้าวหอมนิล นะคะวัตถุประสงค์แรกนะคะก็คือจะเพื่อศึกษาปริมาณกากข้าวหอมนิลที่เหมาะสมในการทดแทนปริมาณแป้งสาลีในแครกเกอร์จากกากข้าวหอมนิล นะคะเพราะว่าแป้งสาลีนะคะเป็นแป้งที่นำเข้าจากต่างประเทศใช่ไหมค่ะถ้าเราสามารถทดแทนกากข้าวหอมนิลลงไปได้เราก็จะสามารถประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายลงไปได้ค่ะและอีกประการนึงนะคะก็คือจะเพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาของแครกเกอร์จากกากข้าวหอมนิลค่ะต่อไปนะคะคือจะเป็นวิธีดำเนินการผลิตแครกเกอร์จากกากข้าวหอมนิลนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำกากข้าวหอมนิลนะคะมาวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและทางกายภาพสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของกากข้าวหอมนิลนะคะคือจะแบ่งเป็นความชื้นค่า water air quality ก็คือค่า AW นะคะแล้วก็ค่าสีคือจะมีทั้งค่าความสว่างค่าสีแดงและค่าสีน้ำเงินนะคะค่ะจะสังเกตได้ว่าความชื้น
ของกากข้าวหอมนี้นะคะจะอยู่ที่ 8.03% ค่า AW จะอยู่ที่ 0.56% สังเกตได้ว่าค่าทั้ง2ค่านี้จะมีปริมาณที่ต่ำนะคะก็คือจะทำให้แคคเกอร์จากกากข้าวหอมนี้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานค่ะส่วนสีนะคะสีของกากข้าวหอมนี้ก็คือจะมีสีม่วงอมเทาค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะในการศึกษาการทำแคคเกอร์นะคะเราจะศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการทดแทนแป้งสาลีด้วยกากข้าวหอมนินนะคะจากผลการสำรวจปริมาณความชอบโดยรวมของแคคเกอร์ที่ทดแทนด้วยกากข้าวหอมนินนะคะเราจะทดแทนที่ปริมาณ 30%, 40% และ 50% และจะสังเกตได้ว่าปริมาณ 40% และ 50% เนี่ยจะมีความไม่แตกต่างกันมากนักนะคะในการศึกษากรรมวิธีการผลิตแคคเกอร์จากกากข้าวหอมนินนะคะเมื่อเราเพิ่มระดับกากข้าวหอมนินเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะทำให้โดที่ได้มีความแข็งและมีความยืดหยุ่นน้อยลงเนื่องจากกากข้าวหอมนินจะมีการดูดน้ำอะค่ะและเมื่อนำไปรีดจะทำให้แผ่นรีดได้สั้นลงและมีแผ่นขาดมากขึ้นจึงทำให้ผู้วิจัยเนี่ยตัดสินใจเลือก 40% มาทำการศึกษาต่อไปค่ะต่อไปนะคะคือจะเป็นการศึกษาสีและลักษณะของแคคเกอร์จากกากข้าวหอมนินค่ะสีของแคคเกอร์จะมีสีม่วงอมเทาและมีลักษณะกรอบแข็งนะคะและจะมีกลิ่นเฉพาะของข้าวหอมนินคือมีกลิ่นคล้ายของผงโกโก้ค่ะต่อไปจะเป็นการศึกษาความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แคคเกอร์จากกากข้าวหอมนินนะคะจากการสำรวจโดยการออกแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แคคเกอร์จากกากข้าวหอมนินที่ผ่านการพัฒนาแล้วผู้บริโภคจำนวน60คนผลการศึกษาความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แคคเกอร์จากกากข้าวหอมนินนะคะพบว่าค่าเฉลี่ยทางด้านสี 58.33% ค่ะด้านกลิ่น 45% รสชาติ 56.67% และเนื้อสัมผัส 53.34% ค่ะผลการวิเคราะห์หาค่าปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดยีนและลานะคะจากการศึกษาระยะเวลาการเก็บของแคคเกอร์จากกากข้าวหอมนินเมื่อเก็บไว้นาน28วันพบว่ายังปลอดภัยและสามารถบริโภคได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะคือจะสรุปผลดำเนินการทดลองนะคะจากการดำเนินการทดลองนะคะจากการที่เราศึกษาสมบัติเบื้องต้นของกากข้าวหอมนินนะคะเราจะพบว่าปริมาณกากข้าวหอมนินที่เหมาะสมในการทดแทนแป้งสาลีในแคคเกอร์จะอยู่ที่ระดับ 40% และจากการศึกษาอยู่การเก็บจะสามารถเก็บได้28วันและสามารถรับประทานได้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคค่ะต่อไปนะคะก็คือจะเป็นวิธีการทำแคคเกอร์จากกากข้าวหอมนินค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำแป้งสาลีกับกากข้าวหอมนินมาร่อนรวมกันค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่น้ำตาลทรายเกลือผงฟูและมาการีนตีเข้าด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเราจะเติมน้ำที่ผสมวานิลาแล้วทีละเล็กน้อยตีด้วยเครื่องผสมที่ใช้หัวตะขอความเร็วระดับ5ประมาณ7นาทีค่ะค่ะพอหลังจากที่เราตีเสร็จแล้วนะคะเราจะนวดจนได้โดเนี่ยค่ะเราก็จะทิ้งโดทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วเราจะนำโดที่ได้นะคะมารีดให้เป็นแผ่นบางๆหนาประมาณ2มิลลิเมตรค่ะหลังจากที่เรารีดแล้วนะคะเราก็จะนำมากดเป็นรูปวงกลมวางบนถาดอะค่ะแล้วก็จะพักไว้อีก45นาทีค่ะแล้วจะนำแคคเกอร์ที่ได้ไปอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสเป็นเวลา25นาทีค่ะก็จะได้ผลิตภัณฑ์แคคเกอร์ออกมาค่ะที่ในการทำแผนงานพิเศษเนี่ยระหว่างการทำไม่ทราบว่าทั้ง2ท่านเนี่ยได้พบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทำบ้างหรือเปล่าอ๋อในการทำนะคะก็คือถ้าตอนที่เราได้กากมากากคือจะมีเขาจะปั่นไม่ละเอียดมากค่ะเราต้องเอากากเนี่ยไปอบแห้งหลังจากนั้นพออบแห้งเราก็ต้องมาปั่นให้ละเอียดแต่ว่าความละเอียดเนี่ยมันยังไม่พอเราต้องเอาไปเข้าเครื่องร่อนแป้งให้มีขนาดเล็กที่สุดอะค่ะเพราะว่าในการทดลองคือตอนแรกเราลองทำตอนที่ยังไม่ร่อนเครื่องนะคะก็จะแคคเกอร์จะมีลักษณะเวลารับประทานเข้าไปจะรู้สึกสาคอแล้วเป็นเม็ดๆอะค่ะตอนที่อบตัวของกากข้าวหอมนินเนี่ยใช้ที่อุณหภูมิเท่าไหร่พอจำได้ไหมมันเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องอบลมเฉพาะอบลมร้อนใช้เวลานานไหมคะกว่าจะแห้งก็เกือบวันนึงค่ะสมมุตินะถามเล่นๆว่าถ้าเผื่อว่าชาวบ้านเราไปทำก็สามารถเอาไปผึ่งแดดแทนได้ไหมน่าจะได้ค่ะแต่อาจจะใช้เวลานานหน่อยค่ะแล้วก็เอามาวัดความชื้นต่างๆใช่ไหมคะอย่างที่ตารางแสดงให้เห็นแล้วแล้วก็ปัญหาอย่างอื่นมีไหมคะนอกจากเรื่องของการทำกากข้าวหอมนินในกระบวนการทดลองไม่มีอ๋อในตอนแรกอะค่ะคือในการอบอะค่ะก็คือ
กากข้าวหอมนินเนี่ยค่ะตอนแรกปกติอุณหภูมิที่ใช้อบแครกเกอร์จะประมาณ120แต่ว่าในเมื่อเราแต่พอเราใส่กากข้าวหอมนินลงไปแล้วอะค่ะเราจะใช้ให้การอบมากขึ้นค่ะทำให้ข้าวข้างในสุกเพราะว่าถ้าใช้อุณหภูมิที่น้อยค่ะจะไม่สุกหมายถึงใช้อุณหภูมิสูงขึ้นคือสูงขึ้นเป็น150ค่ะ150องศาค่ะแล้วพอเราทำผลงานนี้ออกมาแล้วเนี่ยเราพบว่าผลงานนี้นะคะก็คือในเรื่องของแครกเกอร์ข้าวหอมนินเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างก็ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับกากข้าวเจ้าหอมนินนะคะและลดต้นทุนการผลิตค่ะโดยการนำกากข้าวหอมนินที่เหลือจากการทำน้ำนมค่ะมาเพิ่มมูลค่าให้กับแครกเกอร์ค่ะแล้วคุณค่าของมันจริงๆเนี่ยเราพบว่าเป็นยังไงคะอย่างคุณค่าของผลงานวิจัยชิ้นนี้หรือว่าคุณค่าของแผนงานวิจัยเนี่ยมีคุณค่ายังไงบ้างคุณค่าก็ลดการนำเข้าแป้งสาลีค่ะลดการนำเข้าแป้งสาลีค่ะก็คือลดการนำเข้าแป้งสาลีที่เรานำเข้าจากต่างประเทศนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างอื่นมีอีกไหมคะก็เป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจบริโภคการรับประทานอาหารรับประทานขนมประเภทบิสกิตและแครกเกอร์ค่ะที่มีคุณค่าโภชนาการสูงค่ะถ้าเผื่อว่ามีผู้ที่สนใจจะทำเนี่ยจะมีปัญหาไหมเกี่ยวกับเรื่องของการหาวัตถุดิบเช่นกากของข้าวเจ้าหอมนินนี่สามารถไปหาได้จากที่ไหนได้บ้างก็หาซื้อได้ตามฟู้ดแลนด์ค่ะหมายถึงตัวกากมันนะถือว่าตัวยากนะเพราะว่ายังไม่ค่อยมีคนก็แสดงว่าในกระบวนการผลิตนี่อาจจะต้องผลิตคู่กันหรือเปล่าระหว่างเครื่องดื่มน้ำนมข้าวเจ้าหอมนินแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็เอาหน้ากากมาทำของแครกเกอร์น่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่คู่กันดีไหมคะนะคะทีนี้ในถามอาจารย์กับมาถามอาจารย์แล้วกันว่าในเรื่องของการต่อยอดงานวิจัยหรือว่าอาจารย์ก็ทำเรื่องเกี่ยวกับในคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์เท่าที่ดิฉันได้ศึกษาดูก็คือเกี่ยวกับเรื่องของข้าวเจ้าหอมนินค่อนข้างเยอะนะคะเป็นไม่ว่าจะเป็นโครงการวิจัยหรือว่าเป็นชุดแผนงานวิจัยก็ได้พบกันบ่อยๆนี่อาจารย์คิดว่าในเรื่องของการต่อยอดสามารถนำไปต่อยอดเป็นงานวิจัยได้บ้างไหมก็ยังมีผิดพันธุ์บางอย่างนะครับที่เรายังอาจจะใช้ทดแทนแป้งสาลีได้อีกหลายอย่างนะครับหรือแม้แต่ก่อนการทำวาฟเฟิลเองก็ตามก็อาจจะใช้แป้งข้าวหอมนินมาใช้ในการทำทดแทนคือหมายถึงพวกผิดพันธุ์เบเกอรี่ต่างๆใช่ไหมคะเพราะอย่างผิดพันธุ์เบเกอรี่เนี่ยเท่าที่เราทราบมันก็คือจะมีทั้งคุกกี้เค้กขนมปังเพสตี้ใช่ไหมคะอย่างแครกเกอร์เนี่ยก็จะจัดถ้าจำไม่ผิดก็คือจะจัดอยู่ในประเภทของคุกกี้นะคะแล้วก็คุกกี้ก็ยังมีอีกเยอะเลยที่จะสามารถทำได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดที่จะพัฒนาต่อยอดที่มาถึงในคำถามสุดท้ายนะคะก็อยากจะถามน้องทั้งสองคนว่าอยากจะฝากอะไรกับรุ่นน้องหรือว่าท่านผู้ชมที่มีความสนใจจะพัฒนาหรือว่าอยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการนำเอากากข้าวหอมนินมาทดแทนแป้งสาลีเนี่ยเราจะมีอะไรฝากบ้างไหมคะอ๋อค่ะก็คืออยากจะฝากว่าในประเทศไทยนะคะก็คือจะมีสิ่งที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมต่างๆมากมายจากการแปรรูปอาหารนะคะอยากให้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านั้นที่เหลือทิ้งอะค่ะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อเพิ่มมูลค่าค่ะอีกทางนะคะก็คือจะเป็นการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติให้คุ้มค่าที่สุดค่ะค่ะแล้วท่านนึงครับอยากจะฝากอะไรไหมก็อยากให้ใช้วัตถุดิบที่มีในประเทศอะค่ะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆค่ะทีนี้ในตะกี้ที่เราคุยกันเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็เราใช้ 40% ใช่ไหมถ้าเราใช้มากขึ้นเนี่ยลักษณะเป็นยังไงคะถ้าเราใช้มากขึ้นนะคะตัวเวลาเรารีดอะค่ะมันจะรีดได้แผ่นสั้นลงแล้วก็แผ่นจะขาดง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าตัวกากข้าวหอมนินนะคะมันจะมีการดูดน้ำอะค่ะจากแป้งค่ะแล้วในเรื่องของเนื้อสัมผัสนะคะเนื้อสัมผัสหมายถึงว่าตอน 40% นี่มันแข็งไหมหมายถึงว่าลักษณะของแข็งหรือเปล่าอ๋อลักษณะ 40% กรอบแข็งอะแต่ว่าถ้าเป็น 50% เคยอบลองมาดูนะคะก็คือเวลามันจะแผ่นไม่เรียบอะค่ะแผ่นลักษณะจะไม่เรียบมากค่ะมันอาจจะเกิดจากการที่เราร่อนอะไรหรือเปล่าร่อนก็คือผ่านตะแกรงก็คือมันจะมีเครื่องร่อนแป้งของที่คณะของคณะค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแครกเกอร์จากกากข้าวหอมนินนะคะสมมติว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมรายการนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนี่สามารถที่จะติดต่อได้ยังไงบ้างอ๋อค่ะติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์อะค่ะ
ค่ะ080ค่ะ612-4342ค่ะชื่ออะไรนะพิริยาค่ะค่ะคุณพิริยานะคะแล้วก็โสภิตาค่ะ087-057-4971ค่ะค่ะหรือสอบถามที่อาจารย์ได้ไหมคะได้ครับก็ติดต่อมาที่สาขาวิชานะครับติดต่อมาได้ที่ห้องของสาขาวิชาแล้วก็เบอร์ตรงนะครับ02-281-9231-4นะครับต่อเบอร์ต่อก็คือ6201ก็จะพบกับอาจารย์นพพรได้เลยนะคะอาจารย์ก็จะสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการที่เราคุยในวันนี้ได้เพราะเนื่องจากว่ารายการนี้เราก็จะมีเวลาค่อนข้างจำกัดนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทั้งอาจารย์และนักศึกษาทั้งสองท่านขอบคุณมากค่ะคุณนะคะในรายการราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ก็จะเหลือเวลาน้อยลงแล้วนะคะสมมติว่าถ้าท่านผู้ชมได้ชมรายการนี้แล้วเนี่ยอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็อย่างที่นักศึกษาทั้งสองท่านและอาจารย์ได้นำเสนอไปแล้วนะคะหรือว่าอยากจะประสานงานมาที่ส่วนกลางนะคะก็สามารถประสานงานมาได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนานะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตั้งอยู่ที่เลขที่399ถนนสามเสนแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพ10300นะคะหมายเลขโทรศัพท์02-282-9009-15ต่อ6093และ6094นะคะหรืออาจจะเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ก็ได้หลังจากวันนี้ก็คือเราจะมีข้อมูลเนี่ยขึ้นทางเว็บไซต์ให้นะคะสามารถเข้าไปได้ที่ www.ird.rmutp.ac.th นะคะวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกับรายการราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าสวัสดีค่ะ